ทำให้เราหยุดอากาศอยากทราบว่าจะช่วยให้เราพัฒนาสุขภาพเหมือนเราตั้งใจทำงับอากาศตามสไตล์ไททันแมนไม่ลุ่งอ้าวโอเคดีมากนะครับตัวขมวดก็ไม่เป็นไรถามลุงตัวขมวดนะฮะ นั่นก็ทำไปตามสไตล์ไททันแมนไปตามปกติก็คำแนะนำนี่ก็มันได้ช็อตต่อช็อตอยู่แล้วล่ะครับคำถามใหม่เนาะคุณสิริวรรณชนกนะครับการงานในรอบวันตื่นเช้ามาก็ถึง6 โมงเย็นน่ะเนาะแล้วก็จะเจอพวกฝุ่นพวกควันสารพัดมลภาวะมลพิษพอลูชันที่เขาว่ากันนะครับสารพัดทำให้เราหยุดอากาศคำว่าหยุดอากาศไหมคำว่าในเวลาพูดกันเนี่ยหยุดปึ๊กมันหยุดปึ๊กเข้าไปเลยนานเท่าไหร่ก็ช่างมันจนกว่าจะทนไม่ได้นี่พอเวลามันคลายปุ๊บมันจะช็อกโอ้โหดับเบิลช็อกเลยฮะเป็นซุปเปอร์ชาร์จเลยเวลามันเข้าตอนหลังเนี่ยไอ้ที่มันซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยอธิบายความยังไงพูดเงี้ยหยุดปึ๊กเลยมันบอกให้รู้ว่าอากาศที่มันสต็อกอยู่ในปอดมันจะได้เบิร์นให้มันหมดตรงนั้นโอเคมั้ยมันจะได้เผาไหม้รู้ไหมมันหมดเพราะหมดจดมันทนไม่ไหวใช่ไหมกระชากปุ๊บทีนึงเอาอากาศเข้าไปใหม่ทีนึงตอนนี้มันได้ของใหม่มาเหมือนกับลูกโป่งมันเต็มเลยครับถูกเป่าลูกโป่งเต็มปึ๊กเลยเห็นไหมแล้วก็จะชาร์จนี่ภาวะอย่างนี้ลักษณะเรียกว่าซูเปอร์ชาร์จตอนหลังจำฮะตอนนี้จำมากับกันตัวนี้จะมีผลมากๆในเรื่องของการใช้ปอดโอเคไหมครับต่อมาก็อาจจะมีการสูดเข้าไปงับอากาศไปก็กระนานตามรอบอะไรก็ว่ากันไปต่อไปก็เป็นปกติเราจะได้ทันทีนะครับทำก็จะได้ทันทีคำถามมีง่ายว่าถ้าหากว่ามีมลภาวะมีอะไรต่างมาเยอะแยะเลยนะอย่าลืมนะเริ่มต้นจากหยุดอากาศก่อนนะโยมมันเผาของเก่าหมดแล้วออกเปรี้ยงของใหม่เข้ามาทีนี้ครับมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากในการเบิร์นในการเผาไหม้ครั้งต่อไปและต่อไปไม่งงนะเอาไปใช้ครับของดีๆมีผ่านจอหน้าวันนี้เราจะมีการรักษาผู้คนกันและกันผ่านจอนี่ครับเราไปอาศัยเคมีไม่ไหวแล้วครับตอนนี้นะใครก็ตามที่ยังใช้เคมีการรักษาตัวเองอยู่เวลานี้นะครับหรือเขาเรียกว่ารักษาโรคอะไรต่างก็ว่าไปผมว่ามันไปต่อไม่ได้นะมีแต่ทรงกับสุดนะบอกให้ทราบผมพูดไม่เกรงใจใครนะง่ายๆไม่มีใครกล้าพูดผมอย่างผมนะครับนักวิชาการก็ไม่กล้าพูดอย่างลุงเพราะว่าเขาไม่สามารถรักษาตัวเองของเขาเองได้ถ้าเขาพูดเขาก็เสียคนเอาเปล่าเพราะวันหนึ่งเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์ของผมไม่ต้องเลยผมมีแต่จะเปิดโอกาสจะรักษานายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์ให้ด้วยเอาฟรีด้วยทีเดียวมันหมดยุคหมอจะรักษามนุษย์ทั่วไปมันจะมนุษย์จะไปรักษาหมอกลับคืนมามันยุคมันจะกลับขั้วกับข้างลุงก็พยายามบอกกันแล้วไม่รู้นะถ้าหากว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวท่านใดที่ไม่อีโก้จนเกินไปยินดีนะครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเท่านั้นนะครับที่จะช่วยท่านได้ในเรื่องสุขภาพยืนยันคำนี้โอเคไหมครับสองมือเปล่าเท่านั้นกับหนึ่งความเข้าใจไอ้แชร์ความเข้าใจตัวเนี้ยมันจะต้านกันเพราะอะไรเพราะคนที่เขาเรียนมาทางนั้นเขามีวิชาการกับทางฝั่งผมมันไม่ใช่อ่ะยอมรับไหมครับว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ยังไงก็ธรรมชาติจะต้องเหนือกว่าวิทยาศาสตร์แน่นอนอย่าเถียงลุงตรงนี้ห้ามเถียงนะถ้าเถียงแล้วก็ผมถือว่าเอาสีข้างถูตอนะให้รู้ไว้วิทยาศาสตร์จะเท่าก็ตามสู้ธรรมชาติไม่ธรรมชาติมันมีศักยภาพเหนือกว่าอยู่วันยังค่ำถ้ายอมรับคำนี้มันก็สามารถคุยกันได้ผมเนี่ยเปิดอาซ่าอยู่แล้วเรื่องการคุยไม่มีปัญหาหรอกได้ทุกมิติอะไรทำนั้นจะต้องแบ่งให้ได้ว่า
ฟังลุงเนี่ยฟังธรรมชาติวิทยานะรู้รู้ธรรมชาติตรงนี้ด้วยจิตศาสตร์นะทางจิตอ้างถึงอ้างอิงผ่านพุทธศาสตร์ล้วนๆเลยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมไม่ได้อ้างตำราไหนเลยครับนะเนี่ยถ้าอ้างถึงอ้างอิงปุ๊บต้องอ้างพุทธศาสตร์เท่านั้นนะครับจึงจะไปต่อในถนนสายหลวงลุงนะครับลุงไม่อ้างถึงอ้างอิงวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ลุงว่ามันไปต่อไม่ได้โอเคไหมครับนอกนั้นก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เราก็พิจารณาให้เองให้ได้นะครับในนานาทัศนะเพราะองค์ความรู้แต่ละคนเนี่ยมันสะสมมาแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเราจึงไม่ทะเลาะ กันไงเพราะมันไม่เข้าใจเพราะว่าพลศาสตร์เนี่ยมันจึงต้องจำเป็นต้องแบ่งศาสตร์ก่อนนะครับจึงจะไปต่อกันละกันแล้วเรามาแชร์กันมาแลกกันนะครับนะทางฝั่งฝงยืนยันคำเดียวว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยตอนแชร์กันความเข้าใจตรงนี้นะครับที่มันจะไปต่อไม่ได้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์นะเพราะว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์ผมก็รู้ทำไมจะไม่รู้ตัวอีกกลุ่มอีโก้ทำไมจะไม่บอกไม่ถูกพูดมาแล้วก็เหมือนกันไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยอีโก้เนี่ยเอาป่ะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยอีโก้เนี่ยเอาป่ะเห็นไหมอีโก้จัดนะโอเคแล้วก็ถือว่าพอสมควรนะผมเลแล้วนะฮะ4 ทุ่มกับอีก11 นาทีนะครับเวลากรุงเทพนะครับตรงนี้นะฮะมีท่านใดอีกเด้อไม่มีใครถามอีกเนาะไม่มีก็นิดนึง